ครับสวัสดีทุกคนนะครับผมแจ็คเมธันนะครับรับบทเป็นยศพลนะครับเป็นคู่มั่นของพิมพ์ประพัฒน์นะครับหน้าตาอาจจะดูเป็นคนเลวนะครับแต่ในเรื่องก็คือเป็นคนเลวจริงๆนะฮะแต่ว่าคนตัวจริงนี้ปกตินะครับไม่ได้เป็นคนเลวไม่ขโมยกระเป๋าไปขายนะครับไม่ทำอย่างนั้นนะครับไม่ดีครับผมวันนี้ก็มากันหลายคนเลยนะครับเดี๋ยวพบกับคนต่อไปนะครับพบกับน้องเอมครับ
บอรี่นะครับเกี๊ยวน้ำนะครับเชิญครับเชิญเลยค่ะสวัสดี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 ค่ะพี่ใจนะครับเรามาข้างหน้านี่กันนะครับข้างหน้าครับใกล้ๆที่ท่านผู้ชมกันหน่อยให้แต่ละคนแนะนำตัวแล้วก็แนะนำบทบาทในเรื่องสเปนย้อยได้ไหมคะเริ่มจากคุณก่อนสวัสดีนะคะเอ็มจากคุณกันเดเชียนะคะในเรื่องเล่นเป็นจินตนาค่ะสวัสดีครับผมเจมส์กีฬายุตั้งสีสุดนะครับผมได้รับบทเป็นตัวเองสวัสดีค่ะคิมเบอรี่นะคะรับบทเป็นพิมพ์นะคะค่ะสวัสดีค่ะน้ำจากคุณแฟนในเชียร์นะคะรับบทเป็นการดาค่ะสวัสดีครับผมแจ็คเมธันนะครับรับบทเป็นยศพลครับคุณต้องขำไปด้วยนะคะเดย์แหมนี่ก็เป็นแนะนำตัวไปเรียบร้อยแล้วว่าแต่ละท่านรับบทอะไรบ้างแต่นี่มีข้อสงสัยว่าเรื่องนี้เนี่ยน้องเจนของเราเนี่ยต้องรับบทเป็นเจ้าของโรงแรมดูแบบดูภูมิฐานมากเลยในเรื่องต้องมีการเตรียมตัวเพื่อรับบทนี้นานไหมเอ่ยก็อ่านบทครับแล้วก็ไปถามบอกว่าพี่ดีที่เขาแบบทำธุรกิจกันแล้วก็ไปสังเกตการแล้วก็ทำยังไงอะไรยังไงแต่ว่าบทมานี่สนุกมากเลยนะครับเพราะว่าทุกคนตั้งแต่ตอนที่ตอนแรกมาเนี่ยทุกคนจะเห็นผมใส่ลายดอกและชุดสูทสีไม่รู้เอาจากที่ไหนมาคือดูสีสันชุดฉาบมากไม่เห็นต่อไปจะดีขึ้นหรอตามเดิมนั่นแหละพูดเหมือนว่าจะค่อยๆดีขึ้นนะเหมือนต่อไปจะเป็นสีเทนๆเปล่าเลยดอกไปลายดอกไปจนจบเรื่องดอกตั้งแต่เริ่มจนจบเรื่องเลยใช่ครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเหตุผลอยู่อ๋อครับมันมีเหตุผลว่าทำไมต้องแต่งตัวขนาดนี้นะคะต้องรอติดตามว่าเหตุผลคืออะไรนะส่วนน้องคิมเบอรี่นะครับเป็นไงครับบทหลากหลายอารมณ์ใช่ไหมครับเป็นไบโพล่าหรือเปล่าในเรื่องหรืออะไรคิดอยู่เหมือนกันนะคะว่าจะเป็นอะไรมากจะเปล่าเนี่ยใช่ที่จะเอาแต่ใจท่านสุดจากที่เคยเล่นมาก่อนคือเคยเล่นบทประมาณแบบนี้มาบ่อยแล้วค่ะแต่ว่านี่ก็คือจะเด็กกว่าเดิมแล้วก็เอาแต่ใจแบบไม่มีเหตุผลเลยค่ะแต่ว่าก็อยากจะให้ฝากแบบสมน้ำหน้านานคืนนี้แหละแต่ละคนสงสารเดียวนะนางเป็นคนเยอะสิเยอะสุดโจมตีนางไปเถอะด่าเลยคิมก็ด่าเล่นยากไหมครับเล่นคนเอาแต่ตายเนี่ยเล่นยากไหมครับยากมากเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนแบบน่ารักเลยเป็นคนน่ารักอะไรก็ได้แต่ว่าต้องถือพี่คิมเขานะครับเพราะว่าอยู่ในกองนะครับเขาพยายามอ่านบทแล้วเขาศึกษาเป็นตัวละครมากครับตื่นเช้ามาเขาก็เป็นอย่างนี้ครับเขาเล่นละครเขาเลยอินกับบทบาทอินบทเลยเขาแบบลงแต่หน้าตื่นนอนเลยเก็บคาแรคเตอร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยไหมครับเนี่ยเอางั้นเลยเหรอเดี๋ยวคุณหาจะแบบว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะคุณก็จะไม่พูดชื่อแล้วนะแบบขอนิดนึงแหมแล้วสองคนนี้เนี่ยมาเจอกันครั้งแรกในเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างมาทำงานร่วมกันมีกวนอะไรกันมีเขินอายหรืออะไรบ้างไหมเขินไหมไม่ค่อยเขินดูโซโล่ไม่น่าก็สนุกดีค่ะได้ประสบการณ์ใหม่ๆเพราะว่านักแสดงไม่ใช่แค่กับเต็มคนเดียวนะคะก็มีน้ำเอ็มที่จะยกเว้นพี่แจ็คคนเดียวที่เคยได้ละครมาด้วยนอกนั้นที่แบบที่เคยเจอกันเรื่องแรกเป็นอันนี้คือเป็นประสบการณ์ที่ดีหรือไม่ดีครับดีดีดีแล้วทำไมตอบไม่ตอบแบบทำไมตอบแบบไม่มั่นใจล่ะครับน้องคิมดีดีค่ะเดี๋ยวว่าดีไม่ดีบอกว่าดูขุ่นขวัญนิดนึงแล้วน้องเต็มนะคะเป็นยังไงบ้างครับผมก็ร่วมงานกับคิมเบอรี่ครับก็เป็นคนเก่งอยู่แล้วครับเป็นนักแสดงที่เราได้เห็นแบบว่าแบบสมบูรณ์แบบมากๆนะเก่งมากๆแล้วก็ทำงานง่ายครับคิมเบอรี่เขาใจดีน่ารักเยอะแยะครับเยอะแยะนี่คืออะไรครับหมายถึงว่ายังมีอะไรเยอะแยะที่ดีก็เยอะแยะแบบนั้นนะครับเรียกว่าเป็นการร่วมงานที่แต่ว่าเป็นไปด้วยดีทุกคนแฮปปี้ผลงานคุณภาพนะคะนี่ในเรื่องนี้ยังมีอีกหนึ่งผู้ชายที่แบบทุกคนเห็นแล้วแบบอยากจะแบบตกมากเลยคนนี้เธอทำร้ายจิตใจนางเอกมากคือว่านางเอกไม่เหลืออะไรเธอก็เทเลยเทครับเทไม่เหลือเงินให้เกาะแล้วเทเลยเทเลย
ป็นคนจริงๆเนี่ยเป็นคนติดพนันครับคือสามารถทำทุกอย่างได้ครับเอากระเป๋าเขาไปขายด้วยนะครับโอ้โหนี่ผมจ่ายอีกนิดเดียวนะครับถ้าเขาเผลอจะผมขโมยถังแก๊สเขาเลยนะครับว้ายอย่าอินมันนอกบทนะคะอันนี้ถ้ากระเป๋าน้องคิมหายไปในกองนี่ก็สงสัยนะแต่เรื่องนี้ก็ร้ายเป็นพิเศษนะคะก็ต้องคอยติดตามกันกับคุณแซคในเรื่องนี้ครับผมแล้วน้องเอมน้องน้ำนะครับเป็นไงครับครั้งแรกใช่ไหมครับกับเล่นละครช่อง3ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ได้เจอทีมงานคุณภาพด้วยเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ป้าแจ๋วยื่นให้กับเราทั้งสองคนนะคะก็มาเจอทั้งพี่ทีมทั้งพี่เจมเลยบอกเลยว่ามันดีมากผมได้พัฒนาฝีมือการทำงานด้วยหลายอย่างด้วยค่ะก็ตอนแรกก็เรียกว่ากดดันเหมือนกันนะมาเจอทั้งคิมเบอร์รี่ทั้งเจมส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทั้งสองคนก็น่ารักมากแล้วก็เป็นนักแสดงที่เก่งมากๆค่ะมากแล้วก็ช่วยเราตลอดเวลาบางซีนที่เรายังเล่นไม่ค่อยได้คิมก็จะคอยช่วยตลอดแต่ว่าพอของนอกกองมาโอ้คิมเดินหมดไปเลยไม่มีแต่เจมจะเป็นคนที่คอยแบบปวดค่ะจะทำให้เอ็มเล่นยากขึ้นโอ้ยทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยที่แกอะไรไม่เบานะคือขัดขวางการทำงานของคนอื่นอะไรเงี้ยเหรอครับเขาทำได้ทุกอย่างในกองปกตินี่เราเล่นๆกันอยู่เขาไปถ่ายคือเป็นตากล้องเลยมีอันที่เขาถ่ายเองด้วยนะในละครเรื่องนี้ฮะถ่ายเองด้วยเปลี่ยนอาชีพแล้วเหรอจ๊ะคือถ้าเกิดสังเกตดีๆครับฉากนั้นเบอร์ทั้งฉากนะครับจะไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไม่เบอร์ก็กล้องถ่ายเดี๋ยวจะรอดูตั้งตารอดูว่าเป็นฉากไหนฉากไหนต้องถ่ายใช่เลยครับเจมส์คนถ่ายนะครับเออเราแหมแต่ว่าตั้งแต่ละครออกอากาศไปเนี่ยตั้งแต่วันแรกเลยกระแสละครแรงมากๆใช่ครับเป็นยังไงบ้างคะในฐานะนักแสดงนำของเรื่องรู้สึกยังไงกันบ้างเอ่ยก็ในฝั่งของทีมนะคะก็กระแสค่อนข้างดีขึ้นเป็นทวิตเตอร์อันดับแรกด้วยค่ะอันดับหนึ่งด้วยค่ะก็ฟีดแบ็กก็ค่อนข้างดีค่ะมีคนบอกอยากดูตอนต่อไปอะไรอย่างเงี้ยลำคาญนางเอกมากเลยนั่นแปลว่าคนเล่นดีคนพึ่งอินนะครับคนพึ่งอินใช่ครับก็มองบนสายน้ำเหมือนกันก็ฝากดูตอนต่อไปแล้วกันค่ะมันก็จะสนุกขึ้นเรื่อยๆค่ะอืมแล้วน้องเจมส์บ้างล่ะคะครับผมก็ดีครับผมฟีดแบ็กที่กลับมาหลายคนก็นั่งดูแต่ว่าตอนแรกเนี่ยครับก็พยายามที่จะให้ดูว่าตัวละครแต่ละตัวดำเนินเรื่องยังไงแล้วใครคือใครอย่างเงี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวพอตอนต่อไปเนี่ยก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับผมแล้วก็จะได้รู้เลยว่าเอ๊ะทำไมต้องดอกขึ้นทุกวันลายใส่เสื้อลายดอกขึ้นทุกวันสำหรับคนนี้เนี่ยจะดอกไปกว่านี้เลยนะจะน่ากลัวไปนิดนึงแล้วแจ๊คครับเป็นไงใส่เสื้อลายดอกแจ๊คเป็นไงบ้างครับออกไปข้างนอกนี่โดนอะไรบ้างไหมครับก็เริ่มมีไลน์มาด่าเป็นไงเพื่อนนะเพื่อนดูอยู่บอกว่าแจ๊คจะเลี้ยไปไหนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็ด่าชีวิตจริงหรือแต่ละครไม่ละครละครเราก็ดีไซน์เล่นแบบสมบทบาทอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะบอกว่าเรื่องนี้ทีมงานกับนักแสดงเนี่ยทุ่มเทกันมากดูจากภาพที่ออกมาก็สวยแบบโหแสงสวยมากนะครับถ่ายกันละเอียดยิบเลยก็ขอให้ติดตามแล้วกันครับรับรองสนุกแน่ของเอ็มแบบน้ำนะครับเป็นไงครับครั้งแรกก็ได้รับกระแสตอบรับดีขนาดนี้เอ็มน้ำยังไม่ค่อยมาตอนแรกนะคะเราจะมาหาคิมเบอรี่ตอนที่คิมเบอรี่เขาถูกพระเอกทำลายแล้วเราก็จะช่วยกันทำลายคิมเบอรี่ไปด้วยเอาเวรค่ะมีคนพูดถึงบ้านของเราแบบว่าเหมือนเป็นเขาเรียกว่าคำศัพท์นิยามคำใหม่เราบอกว่าเขาเรียกไม่ได้เผื่อเรียกว่าอัปเดตข่าวสารในองค์กรให้รู้กันอัปเดตข่าวสารในองค์กรให้รู้กันศัพท์ใหม่และศัพท์ใหม่งั้นสุดท้ายนี้อยากจะให้น้องเจมส์แล้วก็น้องคิมนะคะฝากละครนี้กับคนแฟนข่าวสารด้วยค่ะครับผมก็บวกผมนะครับก็เป็นละครที่เรียกว่าถ้าเกิดได้ดูกันนะครับก็จะมีความสนุกดูเด็ดมันค่อนข้างเยอะแล้วก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมาดูจุดจบของนางแบบคุณพัชครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปจุดจบไว้พิจารณเรื่องกวงหงได้นะคะรับรองว่าความแซ่บแก่ยังมีอีกเยอะค่ะแล้วก็ทีมงานป้าแจ๋วและทุกคนตั้งใจมากๆกับเรื่องนี้ค่ะยังไงก็ฝากได้นะคะสำหรับวันนี้ครับเรามีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับวันนี้เราหาผู้โชคดีนะครับตอนนี้ได้แล้วครับ5ท่านขึ้นมาใกล้ชิดกับนักแสดงเรื่องกวงหงนะครับขอเชิญเลยครับผู้โชคดีทั้ง5ท่านนะคะคือ
สำหรับภาพรวมฟรีไลฟ์คอนเสิร์ตเราก็จะมีกิจกรรมน้องมิ้นกรีดเป็นเวทีแบบนี้ให้ทุกครั้งเลยนะคะจะได้รับของรางวัลมอบจากดาราจับคู่ได้เลยครับจับคู่เลยคู่เลยครับขึ้นมาเลยครับมีลายเซ็นพร้อมเลยนะคะที่สามนี่ครับแล้วใครที่อยากมีโมเมนต์แบบนี้นะครับฉามิคะฉามครับอยากมีโมเมนต์แบบนี้ครับไม่ง่ายครับก็ไปร่วมสนุกกิจกรรมผ่านทางแฟนเพจ F3 แฟนคลับนะครับก็ไปกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับที่ F3 แฟนคลับนะครับ F3 แฟนคลับนะคะดูเขามีเซลฟี่ซูฟี่กันน้องคะใต้เจมขนาดนี้น้องตบเลยสิคะอย่าปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดลอยไปกอดได้ก่อนเลยครับกอดได้กอดตบได้ตบจัดการไปเลยอนุพี่จะยังอกให้ตายได้ค่ะเลยสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับทุกการค้าเมกาบางนาครับอิสุสุดีแม็กซ์ซูพาวเวอร์นวัตกรรมเปลี่ยนโลกรับคือพลังชีวิตเอโอเชียนไลฟ์ไทยสมุทรประกันชีวิตค่ะเครื่องสำอาง BSC Cosmic Technology ช็อปสติกบายอาซอนิตยสาร F3 แฟนคลับดาวน์โหลดรูปฟรีนะคะแบบที่ดูค่ะครับแล้วครับวันนี้หมดเวลาถ่ายทอดสดแล้วนะครับสำหรับเวทีก็ปกติไลฟ์คอนเสิร์ตนะครับใช่แล้วส่วนช่วงหน้านะครับอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้านะคะเราก็มีดารานักแสดงแต่ละครเรื่องสงครามเพลงมากันเพียบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแชมป์ธนาทิพย์ฟิวนักนาราสาวภูสินโปปวณีบอม KPN และ NSAF ค่ะครับผมศิลปินนะครับพบกลมอรวีนนทนนและเนปาลนะครับใช่แล้วเพียบเลยทีเดียวนะคะวันนี้นะคะแหวนพี่อุ๋ย